เชียงรายมี50คะแนนสงขลาตกชั้นแน่นอนแล้วนะครับเกมนี้ใช้เลือกงามสมผู้ตัดสินเริ่มมาเชียงรายได้ฝ่ายทักทายจากลูกฟรีคิกก่อนกองหลังของสงขลาก็โขกทิ้งออกไปได้ครับยัง 0-0 นีนุรุดดินหลายนัดเซฟเป็นพลวันแต่ก็ไม่วายที่จะแพ้เพื่อทีมตัวเสียประตูมากกว่ายิงได้ตัวโขกทุกนี้ก็เซฟอีกแล้วครับนีนุรุดดินจากลูกโขกของทางเรนันมาเกสยังขึ้นนำไม่ได้เชียงรายลูกฟรีคิกของสงขลาบ้างบอลตากเป็นเสาสองมีตัวโขกโขกจ่อๆอย่างนี้แต่กดไม่ลงโอกาสทองน่าเสียดายเลยครับทางฝั่งสงขลายังขึ้นนำไม่ได้ทีนี้เชียงรายสวนมาบ้างบอลซ้ายเป็นงานเป็นโชคลาภครับได้ตวัดก็ติดนิรุดินแถวสองเก็บตกตกแต่ยิงสวนไม่ได้แต่แค่เปิดมาใหม่ไอ้โขกก็นิรุดินปัดทิ้งออกไปได้เนี่ยครับคือได้เขามาช่วยได้ขนาดนี้แต่ก็ยังไม่วายที่จะตกชั้นนะครับผู้สาวตัวที่มาอยู่กับทีมในเล็กที่2แล้วโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมมากยัง 0-0 ลูกฟรีคิกของเชียงรายมาต่อบอลยังไม่ไปไหนไกลครับเรนาร์เกสเอาลงพื้นตัดมาให้แถว2ได้ซัดลูกนี้ก็โด่งข้ามคานวันนี้ในจอเชียงรายไม่มีอัพสุมเสาแล้วรู้สึกไม่เห็นเลยก็มีข่าวว่าปีหน้าจะไปอยู่ชลบุรีใช่ครับนะครับยัง 0-0 อยู่สงขลามาบ้างได้ขกเปลี่ยนทางแล้วก็เปลี่ยนบางเกินไปครับจอขึ้นโขของทางดาซิวาในนาดาซิวาลูกเตะมุมของฝั่งเชียงรายด้วยขกย้อนหนาเกินไปก็เป็นเลนามาเกสที่มีโอกาสเยอะนะครับแต่ว่าเฉียวไปก็เฉียวมาเข้ากรอบก็กินนินรุดินไม่ได้มาดูครึ่งหลังเชียงรายลุยดูจังหวะลุยหาช่องตะปั่นโค้งก็เข้าซองขอนินรุดินครับโชคลาภนินแสงอย่ามาอยู่ซ้ายบ้างสงขลาใช้บอลยาวมีตัวฉบหลุดข้างหน้าครับโอกาสของทางสงขลาบ้างให้แถว2ว่าจะตกชั้นแต่ก็ยังมีความพยายามเล่นเอาอิทธิราชต้องเซฟธนงศักดิ์ต้องเซฟเหมือนกันเป็นธนงศักดิ์พันธิพัฒน์ที่ลงมาเล่นแทนอิทธิราชครับในเกมนี้ของทางเชียงรายมาต่อครับดูครึ่งหลังดูงานของธนงศักดิ์ก็มีมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ตรงนี้รอดท้องแขนไม่เข้ากรอบครับโอกาสของฝั่งพรศักดิ์ป้องทองที่ได้ขึ้นมามาดีนะครับวันนี้สงขลาแต่ทำประตูไม่ได้เราดูโอกาสของเชียงรายในครึ่งหลังไม่เข้ากรอบเหมือนกันครับตวัดยิงตรงนี้ของยูเรนดาซิวาก็ยัง 0-0 เชียงรายมาต่อดูตัวล็อกมาของเลนันมาเกสแต่นิรุดินสุดยอดตามประกบได้ทันนะครับตัวซังกำลังมาแต่มาไม่ถึงแล้วเขาตามคว้าได้แต่ตัวก็เสียดายยิงเต็มข้อแล้วที่มาต่อเชียงรายบอขวาไปขวาเป็นพิชิตพงษ์ไหลต่อมีตัวตวัดเปลี่ยนทางเข้าซองของนิรุดดินเป็นตัวสำรองนะครับนันทวัฒน์แทนโสภาแล้วก็จบเกมไปนะว่าเชียงรายกับสงขลาทำอะไรกันไม่ได้ก็จบเกมแบบ 0-0 สงขลาตกชั้นแน่นอนเชียงรายก็มี51คะแนนอยู่เลขตัวเดียวสบายๆแหละครับทางเชียงรายสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น